โอเคทีนี้เราเรียนในชิปไปแล้วใช่ไหมสองครั้งมีใครเอาหนังสืออันนี้มาไหม New World โอเคเปิดไปที่เราขึ้นบท6ใช่ไหมคะเปิดไปที่บทที่6บทที่6นั้นอยู่หน้าที่38เรียนแล้วว่าเรียนไปแล้วใช่กำลังจะบอกนี่แหละเราเรียนไปแล้วใช่ไหมสัปดาห์แรกหน้า38 39เรียนไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เปิดไปหน้าต่อไปหน้า40เป็นทีนี้หน้าที่40มันเป็นเกี่ยวกับอะไรดูในรูป conversation แปลว่าอะไรคะบทสนอะไรบทสนทนาอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างถามหน่อยว่าบทสนทนานี้เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับอะไรอ๋อเกี่ยวกับงานวันเกิดของใคร SUE อ่านว่าสู้อ่านว่าสู้อ่านว่าสู้ผู้หญิงนี้ชื่อสู้เรามาดูกันว่าเขาสนทนาเกี่ยวกับอะไรในบทนี้นะจ๊ะข้อแรกอ่านตามครูนะ Hi Sue Hi Sue Happy Birthday Happy Birthday I have a present for you I have a present for you คำว่า present ตัวนี้ครูบอกไปแล้วมันแปลว่าอะไรคะของขวัญของขวัญนะทีนี้ต่อมาA DVD G เคยฟังเพลง G ไหมรู้จักเกิร์ลเจเนอเรชันไหมเพลง G G แปลว่าอะไรว้าวอะไรอย่างนี้เป็นคำอุทานนั่นเองนะคะDVD G Thanks Ben Thanks ผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรชื่อ Ben เป็นเทนหรือเปล่าไม่รู้นะคะต่อมา Come and meet my family Come and meet my family That's my fatherThat's my brother. That's my mother. That's my mother. คนที่กำลังติดป้ายนี้อยู่คือพ่อแล้วก็แม่ของซูนี่นะคะเขาไม่บอกชื่อเนาะทีนี้ข้างล่างต่อมา And that my sister Angela. And that my sister Angela. อันนี้คือเป็นน้องสาวชื่ออะไรลูก Angela. พี่สาวชื่อซูน้องสาวชื่อ Angela. ทีนี้ต่อมาแองเจล่าพูดว่า Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. That's Tommy. That's Tommy. My little brother. My little brother. ทีนี้ Tommy เป็นใคร Tommy เป็นน้องลำดับที่เท่าไหร่มีลูก3คนน้องสุดท้อง Tommy เป็นน้องสุดท้อง He is a อันนี้เขาไม่บอกเนาะทีนี้อันสุดท้ายเขาถามนะHow many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? อันนี้ซูเป็นคนถามเบนถามว่าอะไรเบนนั่นน่ะมีพี่น้องกี่คนใช่ไหมเบนก็เลยตอบว่า I'm an only one child เอาใหม่ๆอันนี้พูดผิดนะคะ I'm an only child I'm an only child ก็คือเบนบอกว่ายังไง only child ก็คืออะไรเป็นลูกอะไรลูกคนเดียวนะคะทีนี้ซูก็ปิดประโยคว่า you're lucky you're lucky 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 แปลว่าอะไรคะโชคดีทำไมซูถึงบอกว่าเป็นโชคดีเพราะว่าในรับมรดกอาจจะจริงนะคะแต่ว่าคนที่เป็นลูกคนเดียวมีใครเป็นลูกคนเดียวไหมรู้สึกเหงาไหมแบบอะไรไม่ไม่ไม่เหงาหรอไม่เหงาเลยแล้วเล่นกับใครอยู่ที่บ้านเล่นกับใครเล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียววิน่ากลัวนะเนี่ยได้กลับมาข้างมากโอเคนี่มีวิธีกำจัดกับความเหงาได้ดีนะจ๊ะทีนี้ทุกคนมีสมุดใช่ไหมเอ่ยต้องมีเพราะว่ากูเห็นอยู่บนโต๊ะของเราเอาสมุดขึ้นมานะคะเรายังไม่ทำในสมุดเลยคืออะไรอ่ะค่อยว่ากันทีนี้สมุดของเรามีอยู่ใช่ไหมทีนี้เรามาดูบทสนทนานะคะคุณท่านให้พวกเราทำ4ข้อนี้ทำไปพร้อมๆกันดีกว่าข้อ1โอเคนะคะสมุดของเราจะเขียนโจทย์หรือไม่เขียนโจทย์ดีไม่ละกันเพราะเวลาเห็นวันนี้ทำหน้าตาหน่อยๆโอเคจะไม่ให้เขียนโจทย์จะตอบไปพร้อมกันเนาะทีนี้ข้อ1ถ้าไม่เขียนโจทย์ปุ๊บทุกคนต้องอ่านตามครูโอเคมั้ยหรือบาร์เฉยก็ได้Brother ไม่เติม S นะว่ามีเป็นเธอหรือว่า is little brother เฉยๆก็ได้อันนี้ครูตอบแค่บอกว่า Tommy เป็นน้องชายคนเล็กของเธอก็คืออะไร
ู้นั่นเองหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะเอาให้มันง่ายสู้เอางี้ดีกว่าอ่ะ Sue's little brother เดี๋ยวลืม full stop ปิดประโยคด้วยนะถึงยังคะอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายนะโอเคข้อสุดท้าย repeat after me How many brother and sister does Ben have โอเคเอาทีละอย่างโอเคมันยาวไปเนาะอ่ะ How many brother and sister does Ben have and sister does Ben have อ่ะเขาถามว่าเบนนั่นอ่ะมีพี่น้องกี่คนเบนบอกว่าไงมีคนเดียวบอกว่าไง He is อะไร He is only child He is only child แล้วเรื่อง full stopI'm not.
between ระหว่างOne more.